ันนี้มีปัญหาเรื่องการโฟกัสของกล้องนิดนึงนะคะมันเป็นกล้องหน้าเบลอหลังชัดนะคะวันนี้ครูส้มจะพาพวกเรามาดูหน้าตาของกริยาคำกริยาตามด้วย preposition นะเรียนเช่นคำแรกนะคะคำว่าขอโทษขอโทษนะคะเล่นคำว่า apologize ใช้ยังไงเช่นฉันขอโทษที่มาสายคุณจะเอาคำไหนไปตามหลัง apologize I apologize being late 5วิค่ะ I apologize for being late ตรงนี้ใช้เช่นเดียวกันเลยกับคำว่า sorry ตามด้วย for เอาเป็นทางการน้อยลงใช้คำว่า sorry I'm sorry for being late I'm sorry for being late คำที่สองคำว่าขอ ask ตามด้วยFor, ask for. ฉันขอฟังความเห็นของคุณได้ไหมได้ไหม Can I? Can I ask for your opinion? Can I ask for your opinion? ดูแลใครสักคนหนึ่ง Care for. ตรงนี้คนที่คิดว่า of หรือเปล่าต้องใช้ take care of นะคะแต่ถ้าเกิดใช้ careต้องตามหลังด้วย for ฉันดูแลเขาตอนเขาป่วย I cared for him when he was sick I cared for him when he was sick แต่ถ้าเกิดใช้ take care นะคะใช้กับ of แต่เป็นอดีต take ก็ต้องเปลี่ยนเป็น took I took care of him when he was sick ดูแลใครสักคนหนึ่งป้องกันไม่ให้เขามีปัญหาprotect someone from something พ่อแม่เนี่ยก็ดูแลลูกๆป้องกันให้ลูกๆจากเหล่าปัญหาทั้งหลายแต่งประโยคนะคิดตามครูส้มหน่อย parents พ่อแม่อ่ะใส่ s ลงไป parents protect their children from ปัญหา problems เติม s ออกเสียงหน่อย parents protect their childrenfrom problems หรือพ่อแม่ดูแลลูกๆให้ห่างจากอันตรายเอาคำว่าอันตรายไปเติมใส่แทนที่ problems อันตรายภาษาอังกฤษคือ danger parents protect their children from danger เชื่อในใครสักคนหนึ่งฉันเชื่อในตัวคุณนะใช้ believe in ตรงนี้แปลข้ามตรงตัวนะคะ I believe in you คุณเชื่อในตัวฉันหรือเปล่าDo you believe in me? Do you believe in me? อันมีกลิ่นเหมือนสิ่งนั้นเค้กนี้มีกลิ่นเหมือน strawberries นะ smell of นะคะ smell of หรือ smell like ก็ได้แต่นิยมใช้แบบทั่วๆไปเลยคือ smell of ได้เลยถ้าบอกมีกลิ่นเป็นอะไร This cake smells of strawberries. This cake smells of strawberriesหรือคุณเนี่ยมีกลิ่นเหมือนลูกหมาตกน้ำเลยนะ You smell of a wet puppy หรือมีกลิ่นเหมือน You smell like a wet puppy ใครพูดแบบนี้ให้ก็ต้องวิ่งเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าด่วนเลยนะคำต่อไปค่ะสมัครงานตำแหน่งอะไรเป็นต้น apply ใช้กับ for apply for เช่นฉันเนี่ยสมัครงานใหม่ไปแล้วนะเมื่อวานนี้I applied for a new job yesterday. I applied for a new position yesterday. นักเรียนคะมาถึงคำสุดท้ายแล้วค่ะคำว่าพึ่งพาอาศัย rely ใช้กับอะไรเช่นคุณเนี่ยพึ่งส้มอยู่ตลอดเวลาเลยนะคิดเองไม่เป็นหรอ You always rely on some all the time. You always rely on some. Think for yourself. คิดเองหน่อยสิและนั่นนะคะก็คือตัวอย่างของการเรียนคำศัพท์เก็บศัพท์ไปด้วยเก็บความหมายแต่สิ่งที่สำคัญนะคะจะเอาไปใช้ได้อย่าลืมแต่งประโยคนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์ในลักษณะนี้อีกเม้นบอกครูส้มด้วยนะคะว่า more please m o r e p l s จะได้จัดให้อีกค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ